มีเสียงเคาะประตูแล้วเด็กชายหน้ากลมที่แฮร์รี่เดินผ่านที่ชานชาลา9เศษ3ส่วน4ก็ก้าวเข้ามามองดูเหมือนเขากำลังร้องไห้ขอโทษเขาเอ่ยพวกนายเห็นคางคกของฉันไหมเมื่อทั้งสองสายหน้าเด็กคนนั้นก็แบะปากร้องไห้เสียงดังฉันทำมันหายมันชอบหนีฉันไปเรื่อยเลยเดี๋ยวก็กลับมาหน้าแฮร์รี่บอกเด็กแคร์คนนั้นพูดอย่างขมขื่นถ้านายเห็นมันแล้วเขาก็ออกไปไม่รู้ทำไมหมอนั่นถึงต้องตามหาคางคกด้วยรอนวิจารณ์ถ้าฉันเอาคางคกมาฉันจะทำมันหายให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยแต่นั่นแหละฉันเองก็เอาสเก็ตเบอร์มาฉันก็พูดวิจารณ์อะไรไม่ได้นักหรอกหนูอ้วนยังนอนหลับอุตุอยู่บนตักของรอนมันอาจตายก็ได้นะแล้วนายก็จะดูไม่ออกหรอกว่ามันตายหรือมันหลับรอนพูดอย่างดูถูกฉันพยายามเปลี่ยนมันให้เป็นสีเหลืองเมื่อวานจะได้น่าสนใจมาหน่อยแต่คาถาไม่ได้ผลล่ะฉันจะทำให้ดูนะเขาลื้อค้นในหีบของเขาแล้วดึงแม็กกาซีนที่ดูบุบเบี้ยวออกมามีรอยกระเทาะหลายแห่งและปลายมีอะไรตรงปลายมีอะไรขาวๆโผล่ออกมาด้วยขนยูนิคอร์นเกือบหลุดออกมาแล้วแต่ไม่เป็นไรเขาพึ่งชูไม้ขึ้นเมื่อประตูเลื่อนเปิดออกอีกครั้งเด็กคนที่คางคกหายกลับมาอีกแต่คราวนี้เขามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมาด้วยเธอสวมเสื้อคลุมของฮอกวอตส์ใหม่เอี่ยมเรียบร้อยแล้วมีใครเห็นคางคกไหมเนวิลทำหายเธอบอกซุ้มเสียงของเธอวางอำนาจผมสีน้ำตาลดกหนามากและมีฟันหน้าค่อนข้างใหญ่เราเพิ่งบอกเขาไปว่าเราไม่เห็นรอนตอบแต่เด็กหญิงไม่สนใจจะฟังเธอมองดูไม้กายสิทธิ์ในมือเขาแล้วก็เอ่ยถามว่าอ๋อนี่เธอกำลังจะร่ายเวทมนต์เหรอให้เราดูด้วยสิเธอนั่งลงทันทีรอนทำหน้านึกไม่ถึงก็ได้เขาก็แอมแสงแดดดอกเดซี่และเนยสุกลองเรืองจงเปลี่ยนหนูวันเซอร์เป็นสีเหลืองเดี๋ยวนี้เขาโบกไม้แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นสแคปเบอร์ยังเป็นสีเทาและนอนหลับสนิทนี่เธอแน่ใจเหรอว่านี่มันเป็นคาถาจริงๆเด็กหญิงพูดมันไม่ค่อยจะได้ผลใช่ไหมฉันเคยลองฝึกว่าคาถาง่ายๆ 2-3 บทแล้วก็ได้ผลนะไม่มีใครในครอบครัวของฉันมีเวทมนต์กันเลยมันได้ถึงได้เป็นเรื่องประหลาดไงล่ะเมื่อฉันได้รับจดหมายแต่ฉันดีใจมากนะคือฉันหมายถึงว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนสอนเวทมนต์ที่ดีที่สุดฉันได้ยินมาอย่างเงี้ยฉันอ่านหนังสือเรียนล่วงหน้าจนจำได้ขึ้นใจหมดแล้วฉันหวังว่าคงพอนะอ้อฉันชื่อเฮอร์ไมโอนี่เกรนเจอร์แล้วพวกเธอล่ะชื่ออะไรกันเธอพูดทั้งหมดนี้อย่างรวดเร็วแฮร์รี่มองรอนและรู้สึกโล่งใจที่เห็นสีหน้าตกตะลึงของเขาทำให้เขาก็รู้ว่ารอนไม่ได้อ่านหนังสือเรียนล่วงหน้าจนขึ้นใจเหมือนกันฉันชื่อรอนวิสลีย์รอนพึมพำแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่บอกจริงนะเฮอร์ไมโอนี่ร้องฉันรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเธอเลยนะนี่ฉันมีหนังสือสำหรับอ่านเพิ่มเติมเป็นพื้นฐานด้วยเธอน่ะมีชื่ออยู่ในประวัติศาสตร์เวทมนต์สมัยใหม่และความรุ่งเรืองความพินาศของศาสตร์มืดอ้อแล้วก็เหตุการณ์เกี่ยวกับพ่อมดแม่มดที่สำคัญในศตวรรษที่20ด้วยฉันน่ะเหรอแฮร์รี่ถามรู้สึกงุนงงด้วยความคาดไม่ถึงอะไรกันเธอไม่รู้เลยเหรอเนี่ยถ้าฉันเป็นเธอนะฉันจะค้นหาความจริงทุกอย่างเลยเฮอร์ไมโอนี่บอกว่าแต่พวกเธอรู้ตัวหรือยังว่าจะอยู่บ้านไหนฉันเที่ยวถามไปทั่วแล้วหวังว่าจะได้อยู่บ้านกริฟฟินดอร์ล่ะท่าทางจะเป็นบ้านที่ดีที่สุดเลยฉันได้ยินมาว่าดัมเบิลดอร์เองก็อยู่นะก็เคยอยู่นะแต่ฉันว่าเรเวนคลอว์ก็ไม่เลวล่ะว่าแต่ว่าเราควรไปตามหาคางคกเนวิลดีกว่าเธอสองคนก็น่าจะเปลี่ยนเสื้อผ้าได้แล้วรู้ไหมฉันว่าเราน่ะใกล้จะถึงแล้วล่ะยัง
แล้วเธอก็จากไปพาเด็กคางคกหายไปด้วยไม่ว่าฉันจะอยู่บ้านไหนขออย่าให้มียายคนนี้อยู่ด้วยก็แล้วกันเงินบอกเขาคว้างไม้แกะสิกลับเข้าไปในหีบ